้ายด้วยเรื่องของท่านนายกเศรษฐาดีกว่าไปตอบกระทู้เมื่อวานนายกเศรษฐาไปตอบกระทู้ถามสดเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคนที่ตั้งกระทู้ถามก็คือคุณไหมสิริกัญญาค่ะมือเศรษฐกิจประจำพรรคก้าวไกลใช่ค่ะคุณสิริกัญญาเขาถามเยอะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงไหนดิจิทัลเอาวอลเล็ตบ้างเนี่ยมันอะไรยังไงอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับจะขอความชัดเจนจะขอความชัดเจนค่ะคุณเศรษฐาแกตอบยาวๆทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีเตรียมมาตอบอ่ะรู้ว่าจะถามอะไรเตรียมชาร์จเตรียมอะไรต่อไม่อะไรขึ้นจอกลางห้องประชุมพูดยาวจนกระทั่งอาจารย์วันนอประธานในที่ประชุมต้องเบรกว่าหมดเวลาแล้วตอบยาวไปกว่าคนถามแต่ที่เด็ดที่ขาดมันไม่ใช่เนื้อหาสาระที่นายกตอบแต่ที่ที่ขาดมันอยู่ที่ประโยคสุดท้ายจากปากท่านนายกก่อนวางไมค์ค่ะไปฟังกันปิดไมค์เชิญค่ะนะครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตนะครับแล้วก็พรรคร่วมทุกๆพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเราก็จะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตครับขอบคุณครับเห็นหน้าคุณไหมสิริกัญญานะเมื่อกี้เห็นไหมสิริกัญญาไหมพอได้ฟังประโยคสุดท้ายแบบเหมือนแบบสะดุ้งเลยอ่ะสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตแล้วก็ปิดไมค์วางมันหยามกันดีกว่าแปลกันเยอะแปลกันเยอะคำนี้แหละกลายเป็นวลีเด็ดเมื่อวานนี้นะโอเค